โฟกัสขอนแก่นชาแนลวันนี้พาคุณมาที่อาคารพลศึกษา1สนามกีฬากลางอบจ.จังหวัดขอนแก่นนะครับพามาดูบรรยากาศการลงทะเบียนการตรวจสอบสิทธิ์ของแฟนบอลขอนแก่น FC นี่ฮะมีประชาชนและก็คนที่เป็นแฟนบอลนะครับมาตรวจสอบสิทธิ์กันเยอะแยะเลยทีเดียวนะครับผมก็มายืนรอกันนี่เพื่อจะลงทะเบียนตรวจสอบสิทธิ์นะครับสำหรับใครที่เป็นแฟนบอลของขอนแก่น FC ก็จะได้สิทธิ์นะครับในการซื้อบัตรการชมนะครับการเตะอุ่นเครื่องระหว่างขอนแก่น FC กับทีมชาติไทยชุดซูซูกิครับนะครับและในงานนี้นะครับก็ยังมีการจับฉลากนะครับแจกโทรศัพท์ iMobile 10เครื่องด้วยก็รับโชคไปตามๆกันนะครับทั้งแฟนคลับใหม่และก็แฟนคลับเรียกว่าเก่าๆก็มากันเยอะเลยทีเดียวครับ